จิรดาชาแนลสวัสดีค่ะเพิ่งกลับมาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะประทับใจเสน่ห์แห่งภาคตะวันออกนะคะแล้วก็เป็นผลจากมาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ของรัฐบาลตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมที่ผ่านมาตัดสินใจพาครอบครัวไปพักผ่อนที่จังหวัดจันทบุรี1 คืนค่ะก่อนกลับเนี่ยได้มีโอกาสไปไหว้พระที่วัดปากน้ำแขมหนูซึ่งวัดนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนื่องจากโบสถ์ของวัดนี้เป็นสีน้ำเงินคล้ายๆกับกระเบื้องลายคลามแบบโบราณนะคะอยากพาไปชมแล้วล่ะค่ะตามมาเลยนะคะวัดปากน้ำแขมหนูตั้งอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสายวัดปลัดบอกต้องมาที่นี่เป็นวัดที่งดงามวิจิตรการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาวมองดูคล้ายๆกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกลายในสมัยโบราณแตกต่างจากอุโบสถทั่วๆไปที่เคยพบเห็นเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแก่ผู้ที่ได้เห็นภาพทำให้มีการแชร์ในโลกโซเชียลจนมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความงามถ่ายภาพกันอย่างไม่ขาดสายทีเดียวค่ะสำหรับความเป็นมาของโบสถ์หลังนี้เนื่องจากโบสถ์หลังเก่าเริ่มชำรุดทรุดโทรมมากขึ้นเพราะวัดแห่งนี้อยู่ติดกับทะเลทำให้โครงสร้างผุกร่อนลุกลามไปจนถึงหลังคาโบสถ์จึงได้รื้อโบสถ์หลังเก่าและก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นพร้อมทั้งหาวิธีที่จะป้องกันไม่ให้โบสถ์หลังใหม่เกิดความชำรุดเสื่อมโทรมเร็วจึงมีแนวความคิดที่จะใช้เซรามิกมาเคลือบชั้นปูนอุโบสถเพื่อป้องกันน้ำเค็มและใช้ลวดลายสีน้ำเงินตัดกับสีขาวตามแบบสีของเครื่องลายครามในสมัยโบราณที่นิยมใช้เพียง2 สีนี้เท่านั้นเมื่อลองมาใช้ก็พบว่ามีความสวยงามโดดเด่นปัจจุบันอุโบสถยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะอยู่ในระหว่างการดำเนินการประดับกระเบื้องเซรามิกซึ่งประดับได้เกือบ 90% แล้วค่ะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงต้นๆของมาตรการปลดล็อกจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะส่งผลให้คนยังมาไม่มากนักนะคะจึงเป็นช่วงที่ดีค่ะและทางวัดเองก็มีมาตรการในการป้องกันโควิดมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและมีการสวมแมสทั้งผู้ที่เข้ามาในวัดและเจ้าหน้าที่ของวัดอีกด้วยและหากใครสนใจที่จะเสี่ยงทายนะคะที่เห็นอยู่นี้ลูกชายนะคะกำลังอุ้มพระซึ่งมีอายุ100 ปีแล้วก็อธิษฐานขอพรจากองค์หลวงพ่อซึ่งมีอายุถึง100 ปีทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังมีจุดที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญนะคะหลังจากที่ทำบุญแล้วก็จะมีการสวดให้พรอีกด้วยค่ะโบสถ์แห่งนี้ยังรอผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคนะคะเนื่องจากว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ซะทีเดียวนักใครที่มาวัดแห่งนี้ก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ค่ะเป็นไงคะโบสถ์สีน้ำเงินวัดปากน้ำแขมหนูสวยไหมคะมีโอกาสมาที่จังหวัดจันทบุรีอย่าลืมไปเช็คอินถ่ายรูปแบบคูคูแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียส่งมาอวดกันบ้างนะคะและหากมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกระเบื้องสร้างหลังคาโบสถ์ก็จะได้รับอานิสงส์นะคะอานิสงส์จากการสร้างหลังคาโบสถ์เขาบอกว่าจะมีผู้ใหญ่คุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อีกด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปจิรดาลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ